หลังจากคดีกำนันนกกำลังจะจบลงนะคะก็ตามมาด้วยคดีสะเทือนขวัญซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ที่อมรินทร์ทีวีนำเสนอไปเป็นข่าวแรกคือเรื่องของเด็ก2ขวบที่ตอนแรกเนี่ยสูญหายไปคนที่รู้จักบอกติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้ถูกฆ่าแล้วก็โบกปูนเอาไว้โดยฝีมือของพ่อกับแม่โดยตอนแรกเนี่ยโดนฆ่าที่กรุงเทพนำไปฝังเอาไว้ที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมคะเรื่องราวทั้งหมดมันกลายเป็นว่าตอนแรกที่คิดว่าศพเดียวก็ว่าโหดแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มีการนำตัวคนก่อเหตุตัวของในพ่อที่ชื่อว่าในเอ็มเนี่ยนะคะไปเค้นสอบยอมรับสารภาพว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีลูกแค่ 3-4 คนนะมีลูกทั้งหมด10คนแล้วลูก10คนเนี่ยตำรวจก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างสุดท้ายในส่องศักดิ์หรือว่าในเอ็มตอบไม่ได้ค่ะว่าลูกหายไปไหนเพราะทางด้านของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามแล้วพยายามจะประติดประต่อว่าเอ็มเนี่ยที่สังหารลูกอายุ2ขวบไปแล้วลูกคนอื่นๆน่ะที่เอ็มเนี่ยเคยทำภรรยาท้องเอาไว้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดคุณผู้ชมคะข้อมูลต่างๆที่มันค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาน่าตกใจมากเพราะผู้ชายคนนี้มีภรรยาทั้งหมด4คนแล้วภรรยาแต่ละคนคือบางคนที่อยู่ด้วยกันนานเนี่ยก็มีลูกดกนะคะบางคนเนี่ยก็เลยถูกสังหารทิ้งไปซึ่งตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามถามว่าคนนี้อยู่ไหนคนนี้อยู่กับใครกลายเป็นว่าเด็กตายทั้งหมด5ศพ4คนที่ตายไปตั้งแต่ในวัยแบเบาะโดนฆ่าแล้วก็ไปโยนทิ้งเอาไว้ตามข้างทางเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพแต่ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนภรรยาคนที่1เนี่ยชื่อว่าคุณสิรินันท์ซึ่งเขามีลูกโตละอายุ20ปีที่เราได้เจอตัวไปเมื่อวานนี้เพราะอยู่ที่ในที่เกิดเหตุที่กำแพงเพชรคนที่สองชื่อว่าเจษดาคุณผู้ชมเจษดาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญเลยเพราะเห็นบอกว่าพอเป็นเมียคนที่สองแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่รู้เห็นเรื่องของการสังหารคนที่สามค่ะมีลูกด้วยกันอายุ10ขวบนะคะส่วนคนที่4คือสุนันซึ่งวันนี้เนี่ยก็โดนอยู่ด้วยกันชื่อว่ามายมิ้น4ขวบที่ตาบอด2ข้างแล้วก็เด็ก2ขวบคือน้องโมเดลที่ถูกฆ่าโบกปูนแล้วยังมีคนเล็กสุดอีก1คนคือโตโต้อายุ7เดือนแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันน่าสลดใจคือตัวของน้องโมเดล2ขวบที่เพิ่งถูกฆ่าไปเนี่ยเราก็เพิ่งรู้แต่เด็กที่ตายทั้งหมดตั้งแต่ปี2556 2557 2559และ2561ความจริงเพิ่งจะถูกเปิดเผยวันนี้คุณผู้ชมพฤติกรรมของนายผู้ชายคนนี้นายสองศักดิ์หรือว่านายเอ็มกับภรรยาเขาที่ร่วมมือกันคือเจษดาเนี่ยนะคะกับภรรยาที่อยู่ด้วยกันคนปัจจุบันวันนี้ทั้งสองคนถูกคุมตัวมาสอบหมดเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งทั้งหมด5ศพไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนสองคนนี้บางคนยอมเปิดปากรับสารภาพแล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องแต่อ้างว่าถูกบังคับให้ทำคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าถูกบังคับให้ทำเนี่ยเพราะเขาอ้างบอกว่าหลังจากที่นายสองศักดิ์อยู่กับลูกช่วงจังหวะที่เมียของตัวเองเนี่ยออกไปทำงาน อยู่กับลูกแล้วเด็กร้องไห้กระจองงอแงสองศักดิ์ก็จะทุบตีทำร้ายกลับมาวันไหนยังไม่ตายก็จะเห็นลูกเขียวช้ำบางวันไปทำงานเมียกลับมาตอนเย็นเห็นว่าลูกตายแล้วซองศักดิ์ก็จะบังคับว่าห้ามไปบอกใครบังคับว่าให้ช่วยกันนำร่างของเด็กที่ตายแล้วไปทิ้งฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ค่ะในส่วนของการสอบปากคำบางช่วงบางตอนทั้งเจษดาเมียนะคะแล้วก็ตัวของนายซองศักดิ์คนก่อเหตุมีตอนที่ร้องไห้ออกมาสุนันด้วยวันนี้คือหัวอกคนเป็นแม่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าลงมือที่ร่วมกันด้วยเนี่ยถูกบังคับหรือว่าถูกทำร้ายให้ร่วมมือกันแต่วันนี้บางคนน่ะสะอื้นออกมาแล้วก็บอกว่าทำไปเพราะว่าถูกสามีคือนายสองศักดิ์ทุบตีทารุณอ้างว่ากินยาจิตเวชทำไมต้องฆ่าลูกล่ะมันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูกเราทำเราคิดอะไรอยู่ครับกี่ครั้งแล้วเราคิดอะไรอยู่ทำมาแล้วกี่ครั้งครับเมียเราร่วมด้วยใช่ไหมในแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยวางฮะมีคนเดียวไหมพี่นี่ดิขวาดิพี่มีกี่เมียเดี๋ยวไปเดี๋ยวทำมาแล้วกี่ครั้งครับเอาง่ายๆเรามีลูกกี่คนก่อนตอนนี้เรามีลูกกี่คนสั้นๆเลยอยากจะขอโทษไหม
ขอโทษสังคมไหมกับสิ่งที่เราทำเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับลูกไหมอยากจะพูดอะไรกับลูกครับเบียดซ้ายไปเบียดซ้ายไปเบียดซ้ายไปแล้วก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่ออกมารับสารภาพและเราปกปิดมาโดยตลอดเลยเหรอในการฆ่าคนแต่ละครั้งเนี่ยโทษฮะครับคุณเอ็มทำไมได้คุณเอ็มอยากจะบอกอะไรไหมกับการที่ว่าฆ่าลูกตัวเองเนี่ยมันเนื่องจากสาเหตุที่ว่าเอ็มยาจิตเภทอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณเอ็มเรากินมานานหรือยังครับยาจิตเภทเนี่ยฮะกี่ปีแล้วมาแล้วไหมกี่ปีพี่หลายปีหลายปีกินแล้วทำไมกินแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ครอบก่อนมือถือใกล้หน่อยอะไรตรงนี้คุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันวันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลประกอบไปด้วยนะคะลูกที่วันนี้5ศพด้วยกันแล้วจริงๆตายกันปีละคนนะคือฆ่าแบบไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีศพแรกเกิดขึ้นในปี2556ตอนนั้นตายอยู่ที่ตึกที่พักอาศัยด้วยกันซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ย้อนกลับไปหาหลักฐานหมดเลยนายเอ็มคนก่อเหตุคือนายสองศักดิ์บอกว่าทำลูกตายพอเมียกลับมาบอกให้เมียเอาศพลูกไปทิ้งค่ะเอาไปโยนทิ้งเอาไว้แถวหลังสวนจตุจักรตอนนั้นไม่มีใครรู้มาเจอศพเด็กอีกทีกลายเป็นศพนิรนามศพปริศนาหลังจากนั้นปีต่อมา2557คนนี้ก็ตายที่หอพักอีกที่ตลาด4มุมเมืองเมียคนเดียวกันนี่อีกแม่แท้ๆนะคะแม่ในไส้เลยเอาลูกใส่ถุงกระสอบปุ๋ยไปโยนทิ้งไว้ข้างถนนพหลโยธินเป็นป่าร้างใกล้กับปั๊มเอโซแล้วเด็กคนนี้ที่ตายคืออายุแค่1เดือนถัดไปค่ะ2559คนนี้ก็ตายที่ตึกที่พักอีกเอาศพลูกขึ้นรถตู้ไปทิ้งไว้หลังสวนจตุจักรเด็กคนนี้ตายตอนอายุ3เดือนคือเด็กเล็กๆทั้งนั้นเลยแล้วเด็กมันร้องอ่ะแล้วไม่แน่ใจว่าตัวในเอ็มเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือเปล่ามันทนเสียงเด็กร้องไห้ไม่ได้2561ตายที่ตึกอีกนะคะเมียคนเดียวกันเนี่ยแหละเอาลูกซุกซ่อนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับไปแถวๆใกล้ปั๊มณัฐพงษ์ตายตอนอายุ5เดือนคนถัดไปล่ะ2561และน้องโมเดลคนสุดท้ายอายุ2ขวบคือ4ศพก่อนหน้านี้เป็นเด็กผู้ชายหมดเลยจนกระทั่งมีน้องโมเดล2ขวบตายที่กรุงเทพตั้งแต่พฤษภาเอาเด็กใส่รถเก๋งไปหาบ้านเมียที่จังหวัดกำแพงเพชรอันนี้เปลี่ยนเมียแล้วนะเปลี่ยนเมียแล้วก็เปลี่ยนแม่กลายเป็นว่าแม่เนี่ยถูกบังคับให้ช่วยกันไปซื้อปูนและเอาปูนโบกทับอ้างว่าจะเป็นการซ่อมรอยรั่วที่น้ำที่ห้องน้ำที่บ้านคุณผู้ชมวันนี้สุนันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนคุมตัวสุนันมาสอบปากคำแล้วบางช่วงบางตอนที่ออกมาจากห้องขังเห็นว่าหน้าตาเคร่งเครียดสุนันก็ก้มหน้าก้มตาหลบนักข่าวนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษลูกไหมเจ้าตัวพูดไม่ออกแต่ว่าร้องไห้ออกมาค่ะมาแล้วนะพี่ที่น้องของน้องโมเดลมาแล้วผู้ดูนั้นอยากเห็นว่าของน้องโมเดลมาให้ลูกสาวของเราพี่ผมสารน้องให้พี่มูนังพูดได้นะตอนนี้ผมมองไหลมุมมากเลยพี่มูนังสำนึกผิดเนี่ยได้เซ็นรับรองเป็นบุตรไหมน้องโมเดลเนี่ยพี่สุนันจ๋าไม่ต้องเชื่อเราโอ้โดนตำรวจแกงอ่ะปล่อยทีเดียวก็ได้ขอด้วยนะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ก้มหน้าก้มตาแล้วก็เข้าไปแล้วก็เหมือนกับร้องไห้ออกมานะคะนักข่าวถามว่าสำนึกผิดไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวเข้าไปตอนแรกนั่งจับเจ้ากอดเข่าอยู่ในห้องขังคนเดียวจนกระทั่งตัวของนายส่องศักดิ์สามีถูกสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เลยพาเข้าไปด้วยกันคุณผู้ชมลองไปดูภาพช่วงเย็นๆก็แล้วกันก็เลยต้องให้กำลังใจกันเพราะมีกันอยู่แค่2คนผัวกับเมียยื่นมือออกมาจากห้องขังคือชายกับหญิงเนาะเขาแยกกันอยู่คนละฝั่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวส่องศักดิ์เข้าไปด้านในช่วงที่พักจากการสอบปากคำนะคะก็เข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นอยู่ด้วยสุนันเองที่สะอื้นตั้งแต่ช่วงเย็นตอนแรกก็คงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เอาข้าวเอาของต่างๆมาให้สักพักหนึ่งยื่นมือออกไปค่ะแล้วไปจับกันให้กำลังใจกันนี่คือสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้นะคะ
แต่ว่าตอนทำน่ะตอนที่ทำกับลูกน่ะไม่เตือนกันสุนันเองวันนี้ก็บอกว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยคือมันมีการขู่กันคุณผู้ชมกว่าจะมาถึงศพที่3ศพที่4ศพที่5ไอ้เจ้าส่องศักดิ์มันไปขู่เมียอีกคนนึงนะคะเจษดาเขาบอกว่าถ้าไม่ช่วยอำพรางศพที่2เดี๋ยวจะไปบอกตำรวจนะว่าเธอช่วยฉันอำพรางศพที่1เมียก็เลยกลัวแล้วเข้าใจว่าสุนันเองก็คงกลัวอีกเหมือนกันคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเวลาประมาณทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจสน.บางเขนนำตัวสุนันออกจากห้องขังอีกรอบนึงนะคะช่วงค่ำคือให้ได้เข้าไปพักวันนี้โดนนำเค้นสอบทั้งวันจังหวะนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามเรื่องของการไปซื้อปูนอำพรางศพจะเห็นว่าแม้ว่าจะได้จับมือกับผัวมาแล้วแต่สีหน้าท่าทางก็ยังคงดูเครียดอยู่ค่ะเราอยากจะพูดอะไรถึงโมเดลบ้างที่ลูกเราแต่เรายอมรับว่าเราไปซื้อปูนใช่ไหมคะใช่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 พี่สุนันไปซื้อปูนใช่ไหมพี่โทษทีครับโทษนะลูกของเราบ้างนะเรารู้สึกผิดไหมคะพี่เมื่อกี้เห็นอยู่ในห้องขังมีจับมือกับพี่เอ็ดด้วยมีการคุยอะไรกันบ้างคะที่เราร้องไห้ที่เราสำนึกผิดหรือว่าเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไปพี่นันรู้เรื่องไหมคะกับสิ่งที่พี่เอ็มทำอะค่ะขออนุญาตครับเดี๋ยวเราได้ไปซื้อปูนช่วยพี่เอ็มไหมคะระวังเก็บระวังขาตัวนี้แบบพี่ไม่สงสารลูกบ้างเลยฮะโดนขนาดนี้ทำไมไม่เลือกที่จะแจ้งความอ่ะพี่ร่างของน้องโมเดลมาถึงแล้วอะค่ะพี่อยากพูดอะไรไหมคะพี่ระวังล้มนะตาดูเสียใจไหมพี่ตอนที่เขาทำร้ายลูกเขาเสียใจไหมเห็นแล้วพี่ไม่เจ็บปวดใช่ไหมคะพี่นี่เคยเห็นตอนที่เขาทำร้ายไหมคะเคยเห็นตอนที่เขาทำร้ายไหมพี่น้องหรือเรามีส่วนร่วมครับยอมรับไหมพี่ว่าดูเห็นด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ถามว่ายอมรับไหมว่าเรามีส่วนร่วมสุดท้ายแล้วหลักฐานทั้งหมดมันมัดตัวนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องโมเดล2ขวบซึ่งเป็นศพสุดท้ายก่อนแล้วเราจะค่อยๆย้อนไปเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไทม์ไลน์สับสนไปมาเพราะวันนี้ตำรวจแยกทีมออกเป็นหลายจุดเพราะไปเจอทีเดียวอ่ะ5ศพอ่ะคุณผู้ชมการคลี่คลายคดีทุกอย่างเดี๋ยวจะต้องถูกขุดขึ้นมาทั้งหมดแล้วแยกเป็นคนๆเลยนะคะว่าใครตายยังไงใครมีส่วนร่วมยังไงแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแยก